ลำดับต่อไปครับขอเชิญท่านรับชมชุดการแสดงที่14ครับชื่อชุดการแสดงว่าฟ้อนกระหงสาไหลกระพี้1ครับดูจากวิทยาลัยมัธยมครับซึ่งชุดการแสดงนี้ครับเป็นการแสดงนักประสิทธิ์พื้นบ้านโดยการแสดงชุดนี้ได้กล่าวถึงประเพณีเดียวในโลกที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดตากครับระบำกินนารีเริ่มออกบูชายันเป็นการร่ายรำท่วงท่าการหมุนบินของเหล่ากินนารีที่มีความสนุกสนานชดช้อยสวยงามเป็นการตัดตอนปรับปรุงท่ามาจากการแสดงละครเรื่องมโนราแล้วได้เพิ่มเติมเพลงแขกบูชายันในตอนท้ายมีลีลาท่ารำนาฏศิลป์ไทยผสมนาฏศิลป์สากลบางท่าเรียนแบบกิริยาอาการเคลื่อนไหวของนกบินบางท่าเรียนแบบท่าเต้นทุกอกในพิธีศาสนาอิสลามนิกายชาวเจ้าเสงค่ะครับและชุดการแสดงที่16ครับชื่อชุดการแสดงว่าจริตนางโจ๊กจากมหาวิทยาลัยเกิดครับซึ่งชุดการแสดงนี้ครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนางโจ๊กในการแสดงลิเกอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางโดยมีแนวคิดและรูปแบบการแสดงที่นำเสนอให้เห็นถึงลีลาท่าทางของตัวนางโจ๊กในการแสดงลิเกในรูปแบบระบำซึ่งเป็นการต่อยอดจากแนวคิดหลักของชุดหันษานาฏยดนตรีครับค่ะขอเชิญทุกท่านชมการแสดงได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
็นการแสดงที่สุดยอดมากนะคะสุดยอดจริงๆเพราะใช้ไฟจริงนะคะควันจริงด้วย no dry ice นะคะท่านอาจารย์อ่านค่ะท่านผู้ชมคะสุดยอดเลย